กรมพัฒนาธุรกิจครับเปิดเผย7เดือนแรกของปีนี้นะครับมีต่างชาติลงทุนในไทยถึง99.87ล้านบาทเกิดการจ้างงานคนไทยนะครกว่า2,100คนครับนางอรมอนททรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ครับมีการอนุญาตให้กับคนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,542จำนวน460รายเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น9,987ล้านบาทเกิดการจ้างงานคนไทยถึง2,149คนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกนะครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาจีนและฮ่องกง ซึ่งการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทยถือว่ามีส่วนช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทยอย่างเช่นองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบันทึกคล,คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้าสายองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการคลาวหรือว่าคลาวเซอร์วิสองค์ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน องค์ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบที่เกี่ยวข้องกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นต้นครับใช่แล้วนะครับซึ่งในช่วงเดียวกันเนี่ยก็มีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC 137รายครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน64รายมูลค่าการลงทุนนะครับกว่า27,677ล้านบาทโดยธุรกิจที่ลงทุนนะครับก็จะมีธุรกิจบริการทางวิศวกรรม ธุรกิจบริการรับจ้างตกแต่งชิ้นงานด้วยวิธีการตัดเจาะกลึงใสครับหรือว่าทำเกลียวชิ้นงานตามแบบและก็ธุรกิจบริการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบสินค้าควบคุมอุณหภูมิเคมีพันสารเคมีและก็วัตถุอันตรายนะครับ